ดาแนกเยี่ยมถ้าเป็นม้าไม่ธรรมดาเป็นระบบมาจากไหนอ่ะโซกู้เนี่ยหมายความว่าอะไรอ่ะดีที่สุดไม่เป็นแก๊งเนี่ยว่ะครับใช่ครับใช่เขามีแก๊งโซกู้ใช่ไหมใครเป็นหัวหน้าแก๊งโซกู้เป็นแก๊งขี่ม้าป่ะใช่ครับสิงห์หนุ่มครับอธิวราเด็กน้อยโอเคอธิวราก็ลูกเทรนเนอร์ครับโซเฟียมัดนะครับอันแน่นครับทิดแน่นทิดแน่นครับแล้วมีตักเป็นญาติอะไรกันหรือเปล่าก็นั่นแน่นี่แกเป็นน้องแม่ผมแกเป็นน้องผู้ชายคนสุดท้องของตระกูลแซ่อึ้งครับก็ตระกูลเป็นจีนครับครับแม่คือพ่อของแม่มาจากเมืองจีนนะครับแต่พ่อแต่ยายเป็นคนพื้นบ้านพื้นโคราชเรานี่นะครับอะตำหนองตะโหนดเลยป่ะครับไม่ครับคือแกอยู่ไอ้ตะโหนดครับตะโหนดอ๋อแม่แต่งตัวอยู่มาคุณแม่มาแล้วหลังจากพบคุณพ่อแล้วก็มาเดี๋ยวคุณแม่มานั่งตรงนี้นั่งใกล้ๆลูกตอนนี้ลูกใครเอ่ยลูกทะเบียนลูกใครเอ่ยนะถือไว้หน่อยพี่นั่งเลยค่ะคุณแม่นั่งเลยจ้ะครับหลักคุณแม่ตรงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับครับมีครับในห้องหลังจากพบคุณพ่อไปแล้วผู้ลูกไปแล้วคุณลูกไปแล้วไม่เป็นไรค่ะน้องไม่เป็นไรแล้วเด็กคุณแม่ครับด้วยครับได้อยู่บอยได้อยู่แม่นามสวัสดีครับคุณแม่ชื่ออะไรครับโทษชื่ออ้อจ้ะชื่ออ้อชื่อจริงอ๋อปิยพรทิพย์โสพลค่ะลูกคนเล็กนี่ลูกรักเนาะรักทั้งสองคนค่ะเขาบอกว่าลูกเล็กลูกครับดูนะครับหล่อไปทางแม่นะครับหล่อไปทางแม่เหมือนแม่ไงแต่พูดหล่อหล่อไปทางแม่อ่ะพูดอย่างนี้พ่อน้อยใจนะไม่นี่หล่อไปทางแม่ไงแต่หุ่นไปทางพ่อหุ่นเนี่ยโอ้โหหล่อติดแม่ภาษาที่บ้านผมเขาเรียกมากับพ่อเกิดกับแม่โอเคเห็นไหมเออตอนนี้เราคุยแบบสบายๆมากมั้ยจ๊ะมีน้ำในตู้เย็นนะคะบริการตัวเองนะคะบริการเองมีมุมมองหลายมุมมองแต่ที่ผมทราบมาครับชีวิตการเป็นจ็อกกี้ส่วนมากเนี่ยครอบครัวอาจจะโทษนะครับยากจนทั้งนั้นผมก็เป็นชีวิตชาวนาเหมือนกันแล้วก็ผมก็มาทำกับตรงนี้ในโคราชเนี่ยรู้สึกลึกซึ้งมากได้มาประสบพบพักกับชาวโคราชแล้วคุณแม่เป็นคนพื้นเพที่โคราชป่ะใช่ค่ะครับแท้ๆเลยครับจ้ะโอ้นี่นะครับเมืองหญิงแกร่งหญิงกล้าใช่ไหมมีคุณพ่อนะเราดูเด็กลูกออกมาหุ่นหล่อเหมือนแม่แล้วก็หุ่นเหมือนพ่อถูกต้องครับเอารูปคืนครับเอาคืนเข้าไปมีความในใจอะไรไหมครับว่าที่ลูกมาประกอบอาชีพนี้เรามีความภาคภูมิใจไหมหรือคนวงนอกเขานะครับถ้าพูดถึงถ้าคนวงม้ากันเดียวเขาอาจจะเข้าใจแต่ก็คนวงนอกเนี่ยเราคิดไงเราอยากจะบอกทางบ้านบ้างลูกเราเป็นคนขี่ม้าแล้วคุณแม่เป็นแม่ของคนขี่ม้าคนวงนอกเขาอยากบอกอะไรทางก็มีความภาคภูมิใจนะคะครับผมที่ลูกชายทำได้ถึงขนาดนี้ในทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าการศึกษาหรือว่าการขี่ม้าซึ่งเป็นงานอดิเรกนะคะครับแล้ว
ของเมื่อกี้ก็น่าติดตามอนุบาลตอนเด็กอนุบาลอยู่นะครับก็นี่แหละครับชีวิตนะครับของครอบครัวม้าแข่งนะครับถ้าใครดูข้างนอกจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไปคิดแล้วก็ไปพิจารณาให้ลึกๆอีกทีนึงว่าการแข่งม้าเป็นอะไรที่เราทราบนะครับทั้งปากคุณพ่อไปแล้วเมื่อกี้ก็รวมลูกคุณแม่มีมุมมองต่างจากคนอื่นไหมในการแข่งม้าครับผมเพราะเราเป็นครอบครัวม้าแข่งเคยอายเขาไหมอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าเราอย่าเราไปคนวงนอกไปเจอเพื่อนวงนอกเขาไม่ได้เกี่ยวกับม้าแข่งเลยอันนี้ครับผมก็ไม่อายนะคะเราเปิดค่ะเปิดให้เขารู้เลยใช่ค่ะก็บอกว่าเนี่ยลูกเรานะก็ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่ว่าเขาเชิญไปแข่งอย่างนี้นะคะเราก็ภูมิใจที่ว่าอย่างน้อยๆลูกเราก็ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะคะถึงจะชนะหรือไม่ก็ตามก็คือได้ไปถ่ายทอดการขี่ม้าไม่ว่าของทั้งเมืองนอกแล้วก็เมืองไทยครับมันก็เป็นศาสตร์เป็นศิลป์อีกอย่างหนึ่งใช่ค่ะซึ่งเมืองไทยเราก็สู้เขาได้ใช่ไหมครับคุณแม่สนับสนุนเต็มที่ใช่ค่ะครับก็เจอป่ะแข่งอยากไหมอยากไปทำไงอ่ะก็แล้วแต่พี่อยู่ตรงไหนก็นะขยันฝึกซ้อมมันฝึกปรือฝีมือพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะคุณพ่อก็ช่วยอีกแรงหนึ่งและอย่างหนึ่งคุณแม่เคยเข้าไปดูน้องขี่ไหมอ๋อลูกไปตรงไหนคุณแม่ตามติดตามตลอดค่ะไม่ค่ะไม่เล่นเลยมีก็ไม่เล่นปัญหายากนะครับปัญหายากค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราเล่นไปร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราถ้าเกิดลูกไม่เข้าเงี้ยเราก็เสียดายเผื่อวันหนึ่งวันหน้าสมมติว่าเราไม่มีเงินใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเล่นไปร้อยหนึ่งเนี่ยเงินในกระเป๋าเราก็จะหมดไปเลยนี่นะถ้าเกิดลูกเข้ามามันก็ดีใช่ไหมคะดีแต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่ว่าได้เยอะได้อะไรเงี้ยค่ะบางทีใบหนึ่ง18 บาท12 บาทเราก็ได้20แต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าเลยเราก็เสียร้อยหนึ่งแล้ววันหน้าเราจะกินอะไรคือต้องแต่ไม่เล่นเลยค่ะและที่ชื่อเบนซ์เนี่ยคุณพ่อเป็นคนตั้งคุณแม่อ๋อผมตั้งแล้วครับครับทำไมตั้งชื่อโต้งอะไรเขียวตุ๊กพี่ต้องไม่ตั้งเลยไม่ตั้งเบนซ์แต่โตโยต้าเบนซ์มันนั่นนะอยากได้รถเบนซ์นะคะไม่อยากได้รถเบนซ์เลยตั้งว่าเบนซ์แต่ทีนี้ไม่ได้ได้แต่วีออสไม่ตอนยังไม่มีลูกนะผมไปอยู่ที่ปัตตานีเป็นทหารไปบรรจุที่นั่นมีคนโตค่ะเดี๋ยวนี้ไปอยู่กับแฟนคนโตคลอดอยู่ที่นู่นคลอดได้ประมาณไม่กี่เดือนแล้วเราก็ได้ย้ายกลับมาแต่เลยเราตั้งชื่อหนึ่งเราไม่ใช่คนรวยนะแต่เราลองตั้งชื่อแบงค์ดีกว่าแบงค์นี่มันคือเงินครับพอตอนนี้พอแบงค์เสร็จปุ๊บได้ย้ายกลับมาอยู่โคราชทางนี้ท้องอยู่ที่ปัตตานีแต่มาคลอดอยู่ที่ย้ายมาวันที่4 กุมภาพันธ์2534พอวันที่5ทางนี้คลอดวันที่5 กุมภาพันธ์2534เลยออกมาเลยก็ตั้งชื่อเบนให้ของดองกับแบงก์กับเบนเผื่อเราจะรวยนะว้าวมีความสุขพอค่ะไม่ต้องรวยโอ้นี่ก็คือสมรรถะดีนะก็แบบพออยู่พอมีของกินครับอันนี้ทั้งบ้านทั้งที่ก็จากน้ำพักน้ำแรงเราทำนะครับรวมกันก็นั่นแหละครับคุณพ่อก็ก็มีไม่มีแบบอย่างที่ดีร่วมกันนะครับชมกันไปเรื่อยๆแล้วนะครับหลังจากที่เราพยายามนะครับวันนี้ก็นี่แหละครับที่พำนักพักพิงของว่าที่แชมป์นะครับกรุงเทพนะครับไม่แน่นะครับ 3-4 อันดับแรกไม่ว่าจะเป็นพงษ์นำศักดิ์นะครับหรือ
ง่ายกว่าอาชีพอื่นเลยครับใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นครับผมนะครับมันฝึกปืนร่างกายครับครับผมเก็บเอาคำคนเป็นแรงดลใจ